มดดำคชาภาแจ้งในฐานะลูกประชาชนคนไทยหลังมีชื่อพ่อแท้ๆว่อนเป็นประธานสภายังเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างหนักค่ะกับกรณีที่มีชื่อของสุชาติตันเจริญเป็นแคนดิเดตประธานสภาซึ่งหลายคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่านายสุชาติตันเจริญคือพ่อแท้ๆของมดดำคชาภานั่นเองค่ะทำให้มดดำต้องเจอคำถามมากมายตลอดทั้งวันล่าสุดมดดำก็ได้กล่าวชี้แจงในช่วงหนึ่งของรายการแฉนะคะบอกว่าทั้งคนถามมดดำทั้งได้อ่านของคุณประวินและของทุกท่านของปารีณาขอตอบอย่างแรกขอตอบในฐานะประชาชนคนไทยมดดำขอสนับสนุนให้พรรคที่ชนะการเลือกตั้งคือพรรคก้าวไกลที่ได้151เสียงเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและขอพูดในฐานะลูกของคนที่ชื่อสุชาติตันเจริญวันนี้มีแต่ชื่อสุชาติตันเจริญตัวเองก็เป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยวันนี้มีชื่อสุชาติเป็นแคนดิเดตประธานสภาแล้ววันนี้เราได้ฟังมติพรรคเพื่อไทยหรือยังว่าเขาจะให้สุชาติเป็นพรรคก้าวไกลเขาส่งหมออ๋องส.ส.พิษณุโลกเป็นประธานสภาแน่นอนส่วนคุณสุชาติยังไม่มีใครบอกเลยแม้กระทั่งในพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ได้บอกว่าจะส่งสุชาติมาเป็นแคนดิเดตประธานสภาทุกคนเหมาะสมหมดไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่จนวันนี้ไม่ว่าฐานะลูกหรือฐานะประชาชนหรือพิธีกรก็ขอสนับสนุนพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาจะคุยกันวันที่2กรกฎาคมนี้เราก็จะรู้กันว่าเป็นใครทัวร์อย่าเพิ่งลงชัดเจนนะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อถามว่าอยากให้คุณพ่อเป็นประธานสภาไหมมดดำก็ตอบว่าต้องให้พรรคก้าวไกลเป็นคนเลือกเพราะเขาชนะเป็นสิทธิ์ของเขาด้วยค่ะ